ก็วันนี้นะครับผมมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าอย่าควบคุมนะครับอย่าควบคุมคนมันเป็นจุดเล็กๆที่ทำให้คริสตจักรไม่โตจริงๆเนี่ยมันจะเป็นข้อเล็กๆหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่มาแบ่งปันแต่มันจะเป็นเหมือนกับทำอาหารให้อร่อยหรือว่าเป็นเชฟมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับในการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นข้อคิดคำสอนจากพระคัมภีร์นะครับเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับในการทำกลุ่มสามัคคีธรรมหรือทำคริสตจักรนี่นะครับก็คือการอย่าควบคุมใครนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่10เนี่ยได้พูดถึงมุมนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆอย่าให้ผู้ใดคนนึงในพวกท่านให้บุตรชายบุตรสาวเขาลุยไฟอย่าให้เป็นผู้ทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับงามดูเหตุการณ์หรือนักวิทยาคมนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พระเจ้าเนี่ยสั่งห้ามนะครับบอกว่าอย่าให้เราเป็นพ่อมดแม่มดนะครับเป็นพ่อมดหมอผีอะไรประมาณนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้แต่เป็นเรื่องน่าประหลาดนะครับเดี๋ยวผมจะโยงให้ท่านได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในกาลาเทียบทที่5ข้อ20บอกว่าการนับถือรูปเคารพการนับถือพ่อมดหมอผีการเป็นศัตรูวิวาทริษยากันโกรธกันทุ่มเถียงกันนะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ20เนี่ยพูดถึงการงานของเนื้อหนังคือการเป็นพ่อมดหมอผีเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันนะครับคำว่าการเป็นพ่อมดเนี่ยหมอผีอะไรพวกนี้นะครับมาจากคำว่าฟาร์มาเคียที่เป็นรากศัพท์ของคำว่าฟาร์มาซีที่แปลว่าร้านยานะครับในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อคนไปที่วิหารรูปเคารพนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าเอายาให้นะครับเพื่อจะไปมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องญาติผีน้องโรคคนป่วยเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องดื่มบางประเภทให้กับคนที่ไปที่วิหารรูปเคารพดื่มซึ่งจะมีฤทธิ์ทำให้เป็นเหมือนยาเสพติดนะครับล่องลอยแล้วก็รู้สึกว่าปัญหามันหายไปมันเป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพเหมือนของการใช้ยาเพื่อจะบังคับหรือว่าทำให้คนเสพติดควบคุมคนให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากพันธนาการบางประเภทก็เลยใช้คำว่าฟาร์มาเคียนะครับคำนี้แปลว่าในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าการใช้ยาเสพติดการท่องมนต์การใช้เวทมนต์นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของการควบคุมเนี่ยมันมีมุมมองที่มันเขาเรียกว่าใกล้เคียงกันกับการใช้เวทมนต์นะครับเช่นนะครับเราเคยอยู่ในหนังไทยใช่ไหมทำอะไรนะฮะเสน่ห์ยาแฝกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นการควบคุมให้คนที่ไม่รักเราเนี่ยมารักเรานะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองมุมนึงเนี่ยภาพของการที่เป็นพ่อมดหมอผีหรือการใช้เวทมนต์ witchcraft นี่นะครับเกี่ยวข้องกับการพยายามควบคุมคนอื่นนะครับในบริบทเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังนะครับฟาร์มาเคียเป็นเรื่องของวิหารรูปเคารพนะครับก็ต้องมากินปรึกษาช่วยเหลือกังวลก็เลยกินยาเพื่อจะได้หลงลืมแล้วก็เหมือนกับถูกควบคุมให้อยู่ในบริบทของความที่แบบไม่ต้องไปกังวลมากนี่นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่18ข้อ23นะครับก็มีการใช้คำนี้เหมือนกันนะครับโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลงนะครับพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดคำว่าวิทยาคมหรือการใช้ witchcraft หรือเวทมนต์นี่นะครับการใช้วิทยาคมเนี่ยมีหน้าที่ล่อลวงประชาชาติให้ลุ่มหลงพูดง่ายๆนะครับการใช้วิทยาคมเนี่ยก็คือการล่อลวงคนให้ลุ่มหลงนะครับในกิจการบทที่8ข้อที่9มีชายคนหนึ่งซีโมนเคยทำเวทมนต์ในเมืองนั้นมาก่อนทำให้ชาวซามาเรียพิศวงหลงไหลนะครับในภาษาตรงนี้ชาวซามาเรียเนี่ยนะครับใช้คำว่าที่หลงไหลใช้คำว่า existhemi นะครับที่แปลว่าฉงนสนเท่แล้วก็มาอยู่ข้างๆในที่สุดนะครับบริบทภาพที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยทั้งคำว่าฟาร์มาเคียนะครับทำให้ลุ่มหลงอยู่ในยาเสพติดทำให้การใช้วิทยาคมในวิวรณ์ล่อคนให้หลงลุ่มหลงการใช้ existemi นะครับแปลว่าทำให้คนหลงไหลแล้วมาอยู่ข้างๆของซีโมนชาววิทยาคมเนี่ยบริบทโดยรวมทำให้เราเห็นภาพว่าการใช้เวทมนต์การควบคุมทำให้หลงไหลเหมือนกับการใช้ยาเสพติดนะครับยาเสพติดก็ควบคุมคนนะครับมันเป็นภาพรวมๆของการพยายามควบคุมคนพยายามทำให้คนหลงไหลอยู่ในการบังคับหรือควบคุมนะครับใครหลงไหลอะไรนะครับก็จะถูกสิ่งนั้นควบคุมนะครับถ้าเรามองไปในบริบทของคนไทยนะครับเพื่อเราจะเห็นภาพว่ามันใกล้เคียงกันยังไงก็คือว่าคนไทยมีการทำเวทมนต์นะครับเช่นนะครับที่เรารู้จักกันทำเสน่ห์นะครับก็คือควบคุมให้คนไม่รักมารักท่านหน้าทองอย่างนี้นะครับทำให้คนหลงไหลสาริกาลิ้นทองทำให้คนหลงไหลคำพูดของท่านมันเป็นการทำให้ลุ่มหลงมันเป็นการทำให้อยู่ในการควบคุมนั่นเองนะครับถ้าไม่แปลกถ้าผมจะพูดว่าการพยายามทำให้คนอยู่ในบังคับทำให้คนลุ่มหลงในลักษณะของการหว่านล้อมการควบคุมทั้งแบบตรงหรือแบบอ้อมผมว่าไม่ต่างมากนักจากการใช้เวทมนต์นะครับ
หรือเป็นภาพของการใช้วิทยาคมหรือการอาจจะเป็นไม่ใช่เวทมนต์เนาะแต่เราหวาดล้อมแต่ว่าอยู่ในบริบทที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเหมือนกาแฟกับน้ำชาคือทำให้ไม่หลับนะครับก็เหมือนกันเวทมนต์อาจจะเป็นอีกแบบนึงการหวาดล้อมการควบคุมก็เป็นอีกแขนงนึงเพื่อจะควบคุมคนนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งนี่นะครับเราต้องเข้าใจเส้นจริงๆว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้พยายามจะทำให้คนลุ่มหลงหรือบังคับคนให้ทำตามสิ่งที่เราทำนะครับเดี๋ยวผมจะให้เส้นที่มันค่อนข้างบางนะครับเพื่อท่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรทำสิ่งใดในการรับใช้พระเจ้าแน่นอนพระเจ้าไม่อวยพรคริสตจักรที่ศิษยาภิบาลหรือหัวหน้ากลุ่มเป็นนักควบคุมนักใช้วิทยาคมในศาสตร์อีกประเภทนึงนะครับจิตวิทยาอะไรเต็มไปหมดเพื่อจะควบคุมคนให้เป็นไปตามจุดที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกันเลยซะด้วยซ้ำกับการใช้เวทมนต์หรือวิทยาคมเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับพระคัมภีร์สั่งห้ามไม่ให้เราทำสิ่งประมาณนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าในคริสตจักรหรือว่าการรับใช้พระเจ้าเนี่ยนะครับเราเนี่ยจำเป็นต้องมีฟรีวิลก็คือว่าคนเนี่ยมันจำเป็นต้องมีสิทธิ์เลือกจริงๆนะครับหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าก็ทำแบบนี้เสมอนะครับในเฉลยบัญญัติบทที่30ข้อ19ถึง20ข้าพเจ้าอัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและตั้งความตายพระพรคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านและให้เลือกเอาข้างชีวิตหรือเชื้อสายท่านจะได้มีชีวิตอยู่นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดมากเลยนะครับว่าพระเจ้าเนี่ยอธิบายหมดเลยว่ามีอะไรจะมีทำเลือกอย่างนี้จะเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตั้งทั้งชีวิตและความตายเนี่ยไว้ต่อหน้าเราให้เราเลือกเองหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยมีฟรีวิลที่จะให้เราเลือกที่จะทำอะไรเองในทุกอย่างในถึงจุดนึงนะครับเราอาจจะเตือนสติหรือน้ำใจได้ผมจะให้เส้นแต่ว่าเราไม่สามารถบังคับได้ว่าให้เขาเลือกแบบที่เราต้องการนะครับในเฉลยบัญญัติ28เนี่ยได้อธิบายถึงผลดีผลร้ายแล้วก็ให้เลือกเอานะครับตั้งสวรรค์ตั้งแบบสิ่งให้เราเลือกนะครับพระเจ้าไม่บังคับแล้วเราเป็นใครนะครับที่เราพยายามจะบังคับสมาชิกบังคับคนทำให้ทำไปในสิ่งที่เราดีมีทิศทางที่เราต้องการนะครับการรับใช้พระเจ้านะครับผู้นำทั้งหมดนะครับท่านจะไม่เกิดผลถ้าท่านใช้วิธีบังคับคนโดยวิธีหลากหลายอาจจะดูเหมือนกับไม่ใช่เป็นแบบผู้เผด็จการนะครับอาจจะดูแบบสุภาพอ่อนโยนเดี๋ยวผมจะยกพระคัมภีร์ให้ฟังเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะระวังแล้วก็ไม่เข้าข่ายของการที่เป็นเหมือนกับพ่อมดแม่มดที่พยายามจะควบคุมคนในทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเส้นที่ชัดเจนคนก็ถามว่าอาจารย์นี้ก็ปล่อยปะละเลยเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์ได้บอกเส้นนะครับเรื่องของการควบคุมหรือเราตักเตือนนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆเนี่ยศิษยาภิบาลหรือผู้นำนะครับมีหน้าที่ในการเตือนนะครับฮีบรู12ข้อที่5ท่านได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าผู้นำก็จะเตือนเหมือนเตือนบุตรบุตรชายเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนของพระเจ้าอย่าระอาใจเมื่อทรงติเตียนท่านนั้นพระองค์ทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและพระองค์รับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีผู้นั้นพี่น้องพระเจ้านี่นะครับเตือนตักเตือนแล้วก็ตีสอนด้วยนะครับคนที่พระองค์ทรงรักแน่นอนในคริสตจักรนะครับศิษยาภิบาลมีหน้าที่เตือนสอนชี้นำทิศทางแล้วก็สั่งสอนสมาชิกให้ไปในทางที่ถูกต้องนะครับแต่เส้นอะไรคือเส้นของการควบคุมพี่น้องฟังให้ดีนะครับไม่งั้นสมาชิกบอกเอ้ยอาจารย์ควบคุมหรือเปล่าอาจารย์คุณเอกสอนแบบนี้มาควบคุมพวกผมทำไมนะครับไม่ใช่นะครับศิษยาภิบาลมีหน้าที่ตักเตือนสติคนนะครับตีสอนซะด้วยซ้ำนะครับบางเรื่องต้องลงวินัยด้วยนะครับเป็นหลักการในพระคัมภีร์เห็นทั่วไปหมดเลยนะครับแต่เส้นก็คือตรงนี้นะครับแต่เมื่อดื้อคนนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยเมื่อคนดื้อและพยายามจะทำตามใจตัวเองหลังจากได้รับคำเตือนแล้วเส้นก็คือเตือนแล้วนะครับแต่เขาก็ยังดื้อที่จะทำตามใจของเขานะครับพระคัมภีร์สั่งใน1โครินธ์บทที่5ข้อที่5บอกว่าพวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียพระคัมภีร์บอกว่าให้มอบไปเลยให้ปล่อยไปเลยเพื่อให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณเขาจะรอดในวันองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคนที่ดื้อดึงมากๆเตือนแล้วไม่กลับใจยังไปทำบาปนะครับคริสตจักรมีหน้าที่จะลงวินัยและปล่อยเขาไปในพื้นที่ของเขาที่เขาอยากจะทำเพื่อให้ซาตานทำลายเนื้อหนังนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอันนึงก็คือว่ามีการเตือนเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังถึงจุดนึงนะครับพระเจ้าก็ปล่อยให้เป็นฟรีวิลนะครับแต่อีกภาพนึงเนี่ยของการควบคุมนะครับซึ่งส่วนมากผู้หญิงจะมีผู้ชายก็มีนะครับมีทั้งคู่เลยนะครับมักจะใช้วิธีการผู้หญิงจะมีวิธีการควบคุมที่แยบคายกว่านะครับไม่ตลกนะครับมันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังวิญญาณประเภทนี้แล้ววิญญาณประเภทนี้ก็ควบคุมอยู่เหนือท่านนะครับเส้นที่ต่างคงไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการควบคุมเท่ากับผู้หญิงที่ชื่อว่าเยเซเบลนะครับผมยกตัวอย่างนะครับการควบคุมคืออะไรนะครับกษัตริย์อาหับเนี่ยต้องการได้ที่สวนองุ่นของนาโบสนะครับ1คงกษัตริย์21ข้อที่2นะครับสอบเดือนหน้านะครับเพื่อเราจะทำสวนผักอยู่ใกล้วังเรานะครับเราจะให้สวนองุ่นนี้แลกกับเจ้านะครับสุดท้ายนาโบสบอกไม่ได้หรอก
พราะจะยกมรดกให้พระองค์ก็ไม่ได้นะครับพอกลับบ้านมาเยเซเบลเนี่ยก็มาทูลว่าฉะนั้นพระจิตของพระองค์จึงเสียพระทัยไม่เสวยพระกายาหารพระองค์ตัดตอบนางว่าเพราะเราได้พูดกับนาโบสนะครับให้ขายสวนองุ่นแต่เขาไม่ขายให้นะครับจริงๆเนี่ยมันควรจะจบตรงนั้นก็คือว่าเขาไม่โอเคแล้วเขาไม่ขายก็คือควรจะจบไม่ควรจะทุซีนะครับหนึ่งคนหนึ่งพงศกษัตริย์21ข้อที่7เยเซเบลก็บอกว่าพระองค์ผู้เป็นผู้ครอบครองราชนาจักรอิสราเอลอยู่หรือพิฆาตเชิญเสด็จลุกขึ้นเสวยพระกายาหารเถิดทำให้พระทัยให้ล่าเริงหม่อมฉันจะมอบสวนองุ่นของชาวนาโบสอิสราเอลให้แก่พระองค์นะครับพระนางจึงทรงอักษรในพระนามอาหับประทับตาของพระองค์ส่งไปยังผู้ใหญ่และขุนนางในเมืองกับนาโบสนะครับพระนางทรงอักษรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจ้างคนมาใส่ร้ายนาโบสแล้วก็ฆ่านาโบสเสียนะครับพี่น้องเส้นก็คือว่าบางครั้งนะครับเมื่อการประชุมจบลงเช่นเหมือนการเถียงกันเรื่องเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตชาวต่างชาตินี่นะครับพระพี่บอกว่ายากอบก็ขึ้นมาแล้วก็ตัดสินให้เรื่องของตัวนั้นจบลงนะครับแต่เรื่องนี้ก็เหมือนกันนาโบสไม่ขายแล้วก็ควรจะจบแต่สิ่งที่เป็นวิญญาณการควบคุมคือการพยายามจะทำยังไงก็ได้ให้ความคิดให้วิธีการให้สิ่งที่เขาต้องการเกิดขึ้นให้ได้บางครั้งนะครับบางทีท่านมีความคิดเห็นนะครับเราคุยกันที่ประชุมได้นะครับแต่พอถึงจุดที่มีความสรุปสมมติสรุปแล้วนะครับท่านก็ควรจะต้องเชื่อฟังมติที่ประชุมหรือว่าสิ่งที่ผู้นำสั่งหรือตัดสินใจนั่นคือการที่จบตรงนั้นนะครับแต่การที่ท่านพยายามผลักดันไปหาคนมาสู่มาหาคนมารวมเพื่อจะแบบเสนอความคิดเห็นนี้ให้ผ่านเนี่ยนะครับเป็นวิญญาณการควบคุมเป็นวิญญาณของการพยายามจะทำให้ได้พยายามจะให้เป็นไปตามสิ่งที่ท่านสั่งหรือบัญชาการนั่นเองนะครับนะครับคีย์หลักสำคัญของการที่ไม่ควบคุมคือการยอมรับความเป็นไปนะครับการยอมรับในสิ่งที่คนตัดสินใจแล้วก็ให้เกียรติในสิ่งที่เขาตัดสินใจนะครับถึงแม้มันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดแต่เราเตือนแล้วนะครับโลหิตไม่ตกกับเรานะครับผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเพื่อที่ท่านจะเห็นมุมมองบางอันนะครับในเรื่องของการควบคุมที่เรามักจะใช้กันในคริสตจักรจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับหรือว่าจากสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่ได้ทำแบบนี้แล้วท่านจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าการควบคุมเนี่ยมันมีชั้นควบคุมคนอยู่หรืออย่างนี้นะครับอย่างแรกนะครับเรื่องนึงที่สำคัญมากๆนะครับก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่มีสิทธิอำนาจคือเวลาเราสั่งให้คนทำเนี่ยมันเป็นภาพของการที่เรามีสิทธิอำนาจแต่บางครั้งเนี่ยเราเป็นเหมือนเยเซเบลเราไม่มีสิทธิอำนาจแต่เราอาศัยตาประทับของอาหับเราอาศัยคนที่มีอำนาจมากกว่าเราควบคุมเขาเพื่อจะทำให้สิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับวิญญาณประเภทนี้หรือการทำสิ่งต่างๆสไตล์นี้นะครับจะทำให้คริสตจักรท่านไม่เกิดผลนะครับผมเชื่อเลยจะไม่เกิดผลคนจะรู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในการถูกบังคับข่มขู่นะครับแต่แน่นอนหนุนน้ำใจอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าการที่ว่าบางทีเขาตัดสินใจแล้วแล้วท่านก็ยังพยายามจะพูดโน้มน้าวเพื่อให้เขาทำอีกนะครับผมว่าอาจจะเข้าข่ายของการควบคุมก็ได้อาจจะควบคุมมากควบคุมน้อยนะครับแล้วแต่จริงๆนะครับเรื่องแรกที่อยากจะแบ่งปันนะครับที่ท่านต้องระวังมากๆนะครับก็คือการใช้คนที่มีสิทธิอำนาจสูงกว่าในการที่มาควบคุมบางครั้งนะครับในการทำบทหรือคริสตจักรเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยไม่รู้เรื่องพื้นฐานหรือว่าเรื่องที่ท่านอยู่ในคริสตจักรท่านในท้องถิ่นนะครับบางครั้งเนี่ยสมมุตินะครับผมไม่ได้พูดถึงใครท่านเนี่ยอยากให้บางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในโบสถ์ท่านแล้วท่านก็สนิทกับผู้นำนะครับบางคนอาจจะเป็นคนสไตล์ไม่ค่อยเข้าหาผู้นำซึ่งจริงผมเนี่ยเป็นสไตล์2คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจอแจ๊ะไม่โทรไปไม่ไปตีซีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมก็ทำงานของผมไปไม่ค่อยจะไปแบบตีสนิทส่วนตัวนะครับแล้วก็ผมก็ทำธุรกิจมาหลายๆอย่างนะครับผมก็ค่อยจะรู้ว่าบางคนเอาใจซึ่งผมก็รักท่านนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากผมก็ค่อนข้างเวทน้ำหนักนิดนึงก็มักจะเอาข้อมูลบางอย่างที่ไม่เต็ม 100% ไปพูดกับผู้นำที่อยู่ห่างไกลหรือไม่เข้าใจบริบทแล้วก็ต้องการคำตอบบางอย่างที่มาจากเขาซึ่งเราเดาได้อยู่แล้วถ้าเราพูดอย่างนี้เขาจะตอบแบบนี้นะครับเราก็ให้ผู้นำคนนั้นเนี่ยสั่งการมาบางอย่างนะครับแล้วสุดท้ายก็เอาคำสั่งนั้นเนี่ยเอามาควบคุมคนที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับลักษณะแบบนี้ไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับในพระธรรมเอสเธอร์บทที่3ข้อที่8มีการทำแบบนี้ด้วยนะฮามานทูลกษัตริย์อาหะสุเอรัสนะครับว่ามีชนชาติหนึ่งกระจายอยู่ทั่วแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายในมณฑลทั้งหลายแห่งราชอาณาจักรของพระองค์กฎหมายเขาผิดอยู่กับกฎหมายชนชาติอื่นทั้งสิ้นคนพวกนี้ไม่รักษากฎหมายของกษัตริย์ที่กษัตริย์ทรงปล่อยเขาไว้ไม่บังเกิดแก่พระองค์แน่ๆนะครับถ้าเป็นที่พอพระทัยขอทรงออกราชกิจสดีกายทำลายล้างเขาเสียเถิดข้าพระองค์จะถวายเงิน 10,000 ตะลันใส่มือบรรดาผู้ที่ดูแลพระราชกิจของกษัตริย์เพื่อเขาจะใส่ใจในคลังของพระองค์พี่น้องตอนนี้กษัตริย์ไม่เข้าใจเลยว่าชนชาตินี้คือชนชาติอะไรจริงไหมไม่รู้ว่าเป็นอิสราเอลบางทีท่านทูตตัวอย่างบางอย่างขึ้นมานะครับกษัตริย์ไม่รู้นะครับก็คือผู้นำท่านก็ไม่รู้ว่าเรื่องพื้นฐานในพื้นที่ท่านเป็นยังไงบ้างแล้วก็พูด
สุดท้ายเนี่ยพูดสไตล์เนี่ยกษัตริย์ก็ต้องให้อำนาจอยู่แล้วเพราะมันพูดแต่ข้อเสียจริงไหมไปพูดบางอย่างที่เป็นข้อเสียเพื่อจะอาศัยอำนาจของกษัตริย์ท่านไม่มีอำนาจท่านไม่ใช่ผู้นำแต่ท่านมีวิญญาณการควบคุมนะครับสุดท้ายกษัตริย์ก็ถอดธรรมรงตราออกจากพระหัตถ์ของพระองค์มอบแก่ฮามานบุตรชายอัมเมดาทาคนอากักศัตรูของพวกยิวใช่ไหมหลายครั้งนะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเหมือนกับมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่แล้วในที่ประชุมเราก็เหมือนกับจะแพ้นะเราก็ไปหาผู้นำเราก็ไปพูดอะไรบางอย่างซึ่งเขาไม่เกี่ยวข้องแล้วไปขอคำพูดเขาบอกผู้นำพูดแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการยืมสิทธิอำนาจของคนอื่นหรือบางคนบางทีท่านทำไม่ได้ท่านก็ไปหาคนที่มีอำนาจแล้วก็ควบคุมเขาโดยการหว่านล้อมพูดจาแล้วก็ส่งสิ่งนั้นมาพี่น้องฟังดีนะครับสิ่งนี้ไม่ใช่หลักการที่ควรจะต้องทำในพระคัมภีร์นะครับหรือว่าการถามมาลอยๆในบางพื้นที่เพื่อจะถามว่าอาจารย์คิดยังไงนะครับจริงๆเนี่ยไม่ควรจะต้องถามเพราะว่ามันแน่นอนเราถามได้นะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเอาคำพูดอย่างเงี้ยเอาไปใช้ในบังคับคนในกลุ่มของเรานะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความคิดเห็นของส่วนรวมที่นั่นบางที่อาจจะเริ่มต้นนะครับจะไม่มีผู้นำชัดเจนก็ฟังความคิดเห็นส่วนรวมส่วนมากถ้าอะไรมันร้ายแรงมากๆก็ประชุมรวมกับผู้นำไปเลยแล้วก็ถามไปเลยว่าคิดยังไงเราก็จะพูดในบริบททุกคนก็มีโอกาสพูดแฟร์ๆแต่ไม่ใช่ไปพูดเพอร์ซันอลเหมือนกับฮามานนะครับพูดกับกษัตริย์แบบส่วนตัวเลยนะครับกษัตริย์ก็พูดอะไรบางอย่างออกมาก็ไม่รู้บริบทอะไม่รู้ว่าเป็นชาวยิวไม่รู้ว่าเอสเตอร์เป็นคนยิวด้วยซ้ำใช่ไหมครับสุดท้ายก็เป็นคำการยืมอำนาจแล้วทำให้เกิดผลเสียอย่างมากนะครับในคริสตจักรพี่น้องอย่าทำแบบนี้มีอะไรนะครับคุยกันตรงๆประชุมกันนะครับฮามานพูดแต่สิ่งแย่ให้ผู้นำฟังแล้วก็รับสิทธิอำนาจนะครับที่เกิดจากความเกลียดชังจากมุมมองแง่ลบที่ตัวเขาเป็นคนพ่นให้นะครับแล้วเอาไปใช้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับบางทีผมก็ทันนะบางจุดบางจุดก็ไม่ทันจริงๆนะครับบางคนเป็นเยอะนะครับแต่บางมุมเนี่ยก็ต้องฟังความสองข้างนะครับเพื่อเราจะได้เห็นความสมดุลแล้วก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายถ้าได้ยินมาอาจจะจบที่การที่ไปคุยกันแล้วก็ไปดุลน้ำใจกันว่าเป็นยังไงกันแน่นะครับก็คงไปคุยกันอีกครั้งเพื่อจะได้ข้อสรุปที่ดีกว่านะครับนะครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่21ข้อที่8พระนางจึงทรงอักษรในพระนามของอาหับประทับตาของพระองค์ส่งไปยังผู้ใหญ่ขุนนางผู้อยู่ในเมืองกับนาโบสนะครับตอนนี้เยเซเบลนะครับเยเซเบลทำอะไรครับเยเซเบลไปขอลายลักษณ์อักษรในนามของอาหับเห็นไหมยืมอำนาจคนมีสิทธิอำนาจหลายครั้งนะครับวิญญาณการควบคุมยืมมือของผู้มีสิทธิอำนาจในการควบคุมคนอื่นนี่คือหลักการอันหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับบังคับไปคุยเพื่อจะเอาอำนาจที่สูงกว่ามาบังคับคนนะครับผมไม่ได้พูดว่าปรึกษาผู้นำไม่ได้นะแต่การใช้บริบทแบบนี้มันเป็นการวิญญาณแบบเยเซเบลนะครับอย่าทำนะครับไม่ดีบทท่านจะไม่เกิดผลนะครับต่อมานะครับการหาพวกเข้าข้างตัวเองนะครับใน1พงศ์กษัตริย์18ข้อ19เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอทรงสั่งบัญชาชนอิสราเอลมาพบข้าพระองค์ที่ภูเขาคาราเมลนะครับภูเขาน่ากินนะคาราเมลนะครับทั้งผู้พยากรณ์และพระบาอัน450คนนั้นผู้พยากรณ์ของสาวรูปเคารพ400คนนั้นผู้ซึ่งรับประทานที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบลพี่น้องฟังดีนะเยเซเบลเนี่ยเป็นชนชั้นกษัตริย์อยู่แล้วมาแต่งงานกับกษัตริย์นะครับแล้วพี่น้องเอาคนพวกผู้พยากรณ์บาอัน450ผู้พยากรณ์สาวรูปเคารพ400นะครับที่รับประทานที่โต๊ะเสวยของเยเซเบลหมายว่ามีการเลี้ยงโต๊ะจีนของเยเซเบลพี่น้องบุคลิกนึงนะครับของคนที่ชอบควบคุมเนี่ยมักจะมีลักษณะของการสร้างคอนเนคชั่นมีลักษณะของการพยายามสร้างคอนเนคชั่นนะครับสนิทกับผู้นำไว้ก่อนเอาใจเปให้นะครับเปให้กับสมาให้กับผู้นำกลุ่มนี้ดูเหมือนกับขัดแย้งกับผู้นำก็เปใส่พาไปเลี้ยงข้าวไปทำสิ่งเหล่านี้นะครับก็คงไม่ต่างกับเยเซเบลที่เอาผู้พยากรณ์ที่ตรงข้ามกับพระเจ้าเนี่ยอาเชลา400บาอันอีก450 950คนทั้งหมดเคยกินอาหารที่โต๊ะเสวยของพระนางเยเซเบลพี่น้องเครซี่ไหมใช้เงินใช้ความสัมพันธ์เป็นเศรษฐีในโบสถ์แต่นิสัยไม่ได้ดีเหมือนเศรษฐีในโบสถ์เราเนี่ยไปควบคุมคนแบบไปซื้อใจคนให้เงินคนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับพี่น้องเยเซเบลเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะดูถ่อมใจดูเป็นคนน่ารักดูเป็นคนมีน้ำใจนะครับถ่อมใจเอาคนลากหญ้ามากินข้าวด้วยนะครับเลี้ยงข้าวให้ของขวัญเอาใจพยายามจะควบคุมทำให้คนหลงไหลนะครับพี่น้องประเด็นนี้ก็คือเป็นอีกลักษณะหนึ่งของเยเซเบลนะครับจริงๆเนี่ยการทำดีกับคนไม่ผิดนะครับแต่พี่น้องเราจะรู้สึกมีลักษณะของการควบคุมอยู่มันจะมีการพยายาม
ขอความช่วยเหลืออะไรบางประเภทที่มันเป็นลักษณะของการกลุ่มก้อนนะครับเพื่อจะสร้างขั้วอำนาจในโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับพี่น้องวิญญาณอย่างนี้อย่าทำนะครับมันจะไม่เกิดผลคนนี้พวกเราคนนี้อีกพวกนึงคนนี้คนใหม่คนนี้คนเก่าพี่น้องจะเป็นศิษยาภิบาลนะครับไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านหรือพรรครัฐบาลนะครับเราต้องรักทุกคนอย่าทำแบบนี้นะครับผมหนุนใจท่านถ้าท่านชอบทำเรื่องแบบนี้ไปอยู่สภาดีกว่านะครับไปอยู่รัฐสภาไทยรัฐสภาไหนก็ได้นะครับอย่ามาทำพวกชั้นพวกเธอนะครับจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าพอผมทำคริสตจักรเนี่ยหลายคนมีบุคลิกที่ผมเข้าได้ยากหลายคนเหมือนกับผมไม่สนิทมากเท่าไหร่นะครับบางคนก็สนิทมากซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมนุษย์เนี่ยมันก็มีบุคลิกคนที่เราสนิทมากสนิทน้อยความใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมเนี่ยจะไม่ใช้อคติจะผมก็ไม่เอาใจใครเป็นพิเศษซะด้วยซ้ำก็ใครบอกว่าทำไมอาจารย์ไปกับคนนี้ไม่ไปกับคนนู้นก็ท่านไม่ได้ชวนผมอ่ะผมก็ไม่ได้ไปก็แค่นั้นนะ that's all นะครับท่านชวนผมก็ไปอ่ะคือชวนผมก็ไปหมดอ่ะเกือบหมดนะครับเกือบทุกอันนะถ้าไม่ได้ติดไปต่างประเทศเลยผมก็ไปหมดแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องอย่าทำให้มันเกิดความแบ่งแยกคนนี้แน่นอนเราสนิทไม่เท่ากันอยู่แล้วมันมนุษย์นะครับผมไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่จะอยู่กับท่านทุกคนแต่ประเด็นก็คือว่าคนบางคนใช้ความสนิทสนมเนี่ยเพื่อจะการควบคุมคนผมจำได้เคยมีคนนึงนะครับเข้ามาในโบสถ์แล้วเขาก็ไปตีซีไปเรียกบางคนว่าแม่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลอกให้เขารูดบัตรเครดิตไปเกือบ 200,000 บาทบอกลงทุนให้ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นมิจฉาชีพเลยครับนะครับไปตีสนิทไปเหมือนกับพยายามแล้วก็บอกให้เขาไปด้วยก็ให้เขาจ่ายค่าน้ำมันไปธนกิจก็ให้เขาจ่ายค่าน้ำมันให้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องระวังการควบคุมมักจะมาในลักษณะของความพูดจาสุภาพหวานๆนี่นะครับต่อหน้านะรับหลังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการตีซีการพยายามผมก็เลยบางทีเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ท่านจะเรียกอาจารย์คมเอกก็พอไม่ต้องเรียกพ่อก็ได้จะเรียกก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าแต่แบบประเด็นก็คือว่าคือมันไม่ได้ทำให้ใจผมสั่นไหวหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นพิเศษอ่ะคือผมก็รักท่านอยู่แล้วเป็นผมเป็นผู้รับใช้แล้วเรียกมาผมก็รับใช้ท่านแต่ประเด็นก็คือว่าอย่าพยายามใช้วิธีสไตล์นี้เช่นเรียกคุณนั้นว่าแม่เขาไม่ใช่แม่คุณอยู่ที่บ้านเขาเป็นเหมือนกับพี่หรือเป็นป้าเนี่ยโอเคแต่เขาไม่ใช่แม่คุณบางทีก็ไปแล้วผมก็สังเกตคนประเภทนี้บางคนเนี่ยใช้วิธีนี้ในการเอาผลประโยชน์และการควบคุมคนเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับพระคัมภีร์ล้วนเนี่ยนะผมไม่ได้แบบยกแค่ประสบการณ์อย่างเดียวต่อมาจะใช้เสน่ห์ในการควบคุมนะครับหลายครั้งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคนนี้ควบคุมพี่น้องลองไม่ทำตามเขาดูผมจำได้เคยไปอันนึงนะครับแล้วผมปฏิเสธที่จะทำตามสิ่งที่ตรงนั้นเนี่ยเขาให้ผมทำผมบอกผมไม่เอาอะไรเงี้ยพี่น้องเขาเปลี่ยนไปเลยครับเขาเปลี่ยนไปเหมือนผมเป็นหมาหัวเน่าเลยคือเคยรักผมมากเลยนะแบบรักผมมากเลยไปทำงานที่หนึ่งเนี่ยแล้วรักผมมากๆแบบผมแบบโอ้โหแบบ privilege มากเลยแต่พอวันหนึ่งที่ผมตัดสินใจไม่ทำตามบางเรื่องนี่นะครับเขาเนี่ยทำกับผมเหมือนกับผมไม่ใช่คนเดิมอ่ะผมรู้สึกเลยว่าเปลี่ยนไปเลยเหมือนผมเป็นหมาหัวเน่าเลยครับนี่คือการควบคุมถ้าทำตามก็จะเลี้ยงโต๊ะจีนถ้าไม่ทำตามก็จะแบบโกรธกันไปเลยแบบมันก็ไม่ใช่เพื่อนกันเลยพี่น้องก็จะไม่รับความแตกต่างเลยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพของการควบคุมก็คือลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับมันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะมันอาจจะฟันธงบางเรื่องอาจจะไม่ได้ 100% แต่ว่าพี่น้องจะเห็นเขาลางนิดนึงนะครับต่อมาเนี่ยใช้เสน่ห์ในการควบคุมนะครับ2พงศ์กษัตริย์93ข้อ30เมื่อเยฮูมาถึงเยืองยิสราเอลนะเยฮูคือจะมาฆ่าเยเซเบลใช่มั้ยเยเซเบลทรงได้ยินเรื่องพระนางก็ทรงทําอะไรไม่ได้ตกใจนะพระนางเขียนตาและแต่งพระเศียรทรงมองออกไปทางพระแก้วนะคือพระแก้วนี่คือหน้าต่างเนาะภาษาโบราณนิดนึงพี่น้องคนจะมาฆ่ายังแต่งหน้าเลยอ่ะเพื่อจะไปล่อลวงเยฮูให้แบบไม่ฆ่าเขาอ่ะพี่น้องเจ๋งไหมโซคูอ่ะไม่ใช่ท่านแต่งหน้าผิดนะแต่แบบแต่งหน้าเนี่ยเกี่ยวนะพระคัมภีร์บอกว่าใช้เสน่ห์ไงสุภาษิต7ข้อที่10ดูเถิดหญิงคนนึงมาพบเขาแต่งตัวอย่างหญิงแพทย์สยาหัวใจเจ้าเล่ห์หมายว่าไงผู้หญิงที่จะไปล่อลวงคนให้ตกลงไปในการควบคุมของเธอในพระธรรมสุภาษิตบทที่7เนี่ยนะครับแต่งตัวอย่างแพทย์สยาโดยอาจจะใส่เกาะอกใส่เว้าลึกนะครับโชว์เต็มที่เลยนะครับแบบเข้ามาใกล้ชิดน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับมาล่อลวงเต็มไปหมดเลยนะครับมันมีการแต่งตัวด้วยนะครับบอกว่าแต่งตัวอย่างผู้หญิงแพทย์สยาเพราะว่าไงครับความงามหรือเสน่ห์เนี่ยมันควบคุมคนได้นะครับสุภาษิตบทที่6ข้อ25อย่าปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้าพี่น้องเห็นไหมความงามอย่าให้นางจับเจ้าด้วยจริงๆด้วยขนตาของนางนะหนังตาขนตาของนางทำใครมาเจอท่านนะ
วันนี้มุกปกติอ่ะไม่เคยมาขอร้องอะไรเลยนะครับหน้าสดอยู่ดีใส่ขนตามายาวๆเลยนะเฮ้ยมันจะมาควบคุมเราหรือเปล่าอย่างนี้นะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่ว่ามันเกี่ยวนะการใช้เสน่ห์ในการควบคุมคนการพูดจาหวานพี่น้องต้องระวังนะต้องให้พระวิญญาณสุดอยู่กับท่านเพื่อที่ท่านจะไม่ได้หลงไปโดนเขาหลอกบางคนพูดมาพูดเอาใจอะไรเงี้ยนะครับใช้เสน่ห์เอาอกเอาใจเมื่อกี้เลี้ยงโต๊ะจีนใช่ไหมอันนี้ทำตัวให้สวยแล้วก็พยายามจะแบบมาตีสนิทท่านมันจะมาควบคุมท่านนะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยมีการใช้ความงามด้วยนะแต่ความงามไม่ผิดนะแต่อย่าไปแต่ประดับด้วยความงามเครื่องตกแต่งภายในใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพี่น้องเอเมนไหมครับข้างนอกก็แต่งได้นะครับเอาแบบพอสมควรนะครับแต่งให้มันเรียบร้อยนะครับถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ตกแต่งด้วยจิตใจภายในที่ดีงามดีกว่านะครับหลายครั้งเพราะฉะนั้นเวลามุมมองนึงที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องก็ต้องระวังนะครับผู้ชายหลายครั้งเนี่ยก็ถูกผู้หญิงที่สวยนี่นะครับบางทีก็เข้ามาตีสนิทก็ควบคุมท่านได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับมีพระวิญญาณจะรู้นะครับจะไม่ตกหลุมนะครับต่อมานะครับวิธีการควบคุมอีกอันนึงที่นิยมมากเลยก็คือการหวานล้อมด้วยวาจานะครับในสุภาษิตบทที่7ข้อ21บอกว่านางหวานล้อมด้วยวาจาโอ้โลมหวานล้อมนางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่พูดพเนาพนอนะครับพเนาพนอเนี่ยมาจากภาษาเดิมนะครับที่แปลว่า smoothness หรือแปลว่าลื่นหูไพเราะฟังดูดีนะครับพูดจาไพเราะพูดจาดีนะครับดูแบบสุภาพมากนะครับเพื่อที่จะแบบบังคับคำพูดสไตล์แบบที่ผมเทศนาบางทีมันแรงเนี่ยมันไม่บังคับใครหรอกฮะมันมีแต่กลับใจแต่ประเด็นคือว่าคือผมไม่ได้พยายามจะบังคับแต่ผมให้ท่านเลือกว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดเลือกเอาว่าจะเลือกอะไรพี่น้องเอเมนไหมครับอันนี้มันผิดนะอันนี้มันถูกนะเลือกเอาแต่บางคนเนี่ยโอ้สมาชิกที่รักพี่ไปซิดนีย์มา6วันคิดถึงน้องแทบใจจะขาดนะครับพูดจาหวานใช่นะครับผมระวังมากเลยนะครับไอ้พวกหวานๆเนี่ยไอ้พวกประเภทเวียงใส่ผมเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับสมาชิกมาเวียงใส่จันนู่นนี่นั่นอะไรแบบพวกประเภทแบบขาดสติยังคิดนี่นะครับผมยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับบางทีก็นั่นบ้างไม่นั่นบ้างเลยนะครับแต่พระคัมภีร์บอกในสุภาษิต27ข้อที่6บาดแผลที่มิตรทำเนี่ยมิตรเนี่ยอาจจะทำแผลให้ท่านนะสุจริตแต่จูบของศัตรูเนี่ยเต็มไปด้วยความเท็จนะครับพี่น้องจำไว้เวลาคนเขาจะบังคับท่านจะใช้ประโยชน์จากท่านเขาไม่มาแบบส่วนมากนะเขาไม่ได้มาแบบเป็นเหมือนกับประมาณว่าอินดี้อามินแบบเป็นเผด็จการแล้วก็สั่งท่านไม่ค่อยหรอกฮะเขาจะมาด้วยคำพูดที่ลื่นพเนาพนอพูดจาดีง่ายรูปรอนะเพื่อจะควบคุมท่านนะครับอย่าทำแบบนี้เช่นกลุ่มแคร์ท่านเขาไม่มีใครเห็นเหมือนท่านเลยว่าจะควรจะไปเช่นประชุมไปเที่ยวของเด็กยูเรนเจอร์อะไรเงี้ยคนนึงก็พูดความคิดเห็นตัวเองมันไม่มีใครรับใช่ไหมก็พยายามพูดไปหาพวกเลี้ยงข้าวเพื่อจะไปที่นี่ให้ได้อะไรเงี้ยมันเป็นวิธีของการควบคุมแล้วเวลาควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะโกรธเหมือนเยเซเบลไงควบคุมไม่ได้ก็ฆ่าเลยแล้วควบคุมท่านไม่ได้อะท่านไม่อยู่ในการควบคุมก็ฆ่าท่านเลยฆ่าด้วยคำพูดฆ่าเลยฆ่าให้ตายเลยนะครับหมายว่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้ายังอยู่ในการควบคุมนะเขาจะพูดกับท่านเพราะมากเลยนะครับโอ้เป็นยังไงบ้างจ้านี่นั่นนะครับหมายว่ามันเป็นวิธีการควบคุมนะครับต่อมานะครับการควบคุมด้วยกฎนะครับพี่น้องหลายครั้งเนี่ยพอเราไม่สามารถจะหนุนน้ำใจคือเราหนุนน้ำใจได้นะเตือนได้แต่ถึงจุดนึงเขาตัดสินใจเราก็ต้องปล่อยฟรีแล้วให้เขาตัดสินใจในจุดของเขาเราจะไม่พยายามทำยังไงให้เขาเลี้ยวเข้ามาจนได้นะครับมันจะอาจจะเข้าเกณฑ์ของการควบคุมไปก็ได้นะครับมีวิธีการควบคุมด้วยกฎเนี่ยนะครับมัทธิว15ข้อที่8ข้อที่9นะครับประชาชนเหล่านี้นับถือเราด้วยปากแต่ใจห่างไกลเราเขานมัสการเราโดยหาสาระไม่ได้เขาสอนกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้นฟาริสีเนี่ยควบคุมคนโดยการสร้างกฎขึ้นมาว่าทุกอย่างที่ต้องเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ท่านเป็นโกลบาลถวายพระเจ้านะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับควบคุมด้วยผลประโยชน์ของตัวเองหลายครั้งเนี่ยวิญญาณการควบคุมหรือสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่ามันเชื่อมโยงด้วยกับเรื่องของการอยากมีอำนาจแล้วก็อยากจะได้ประโยชน์นะครับควบคุมด้วยกฎต่างๆนะครับตั้งกฎตั้งสิ่งที่มันดูเหมือนชอบทำขึ้นมาทำอย่างนี้ไม่ชอบทำนะเป็นกฎที่เขาเรียกว่ามิชนาหรือว่าเฟนลอหรือว่ากฎที่มันตั้งรั้วอยู่รอบๆไม่ให้ไปโดนตรงกลางที่เป็นของพระเจ้านะครับห้ามบีบเมล็ดข้าวห้ามเดินเกินกี่ก้าวซึ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดทั้งสิ้นนะครับหลายครั้งเนี่ยคริสตจักรเนี่ยที่ไม่สามารถจะหนุนน้ำใจคนนะครับเราควรจะให้เขารู้ความจริงและเขาเลือกแต่พอคริสตจักรเนี่ยใช้วิธีการบังคับหวานล้อมนะครับหรือการใช้วิธีการเลี้ยงต้นจีนช่วยเหลือสิ่งต่างๆนี้นะครับเพื่อจะจูงใจคนเนี่ยมันเป็นลึกๆเนี่ยมันเป็นวิญญาณการบังคับพี่น้องรู้ไหมครับเช่นเขาก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่เลี้ยงโต๊ะจีนเขาเยอะหน่อย
ขาก็ยังต้องทำให้เราเพราะเขาอยู่ในหลงไหลกับเราเราเป็นคนดีช่วยเหลือนี่นะครับเราควรจะชัดเจนนะเขาเลือกจากความจริงนะครับนะครับบางคนก็ตั้งกฎบางอย่างให้คนอยู่ในกรอบทุกคนต้องทำอย่างนี้คนที่ห้ามทำอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ในการบังคับอยู่ดีนะครับต่อมานะครับการควบคุมด้วยความกลัวนะครับเอเซเคียน34ข้อที่4นะครับเจ้าได้ปกครองเขาด้วยความแข็งกร้าวและความโหดร้ายนะครับสมมุตินะครับถ้าพี่น้องอยู่ในคริสตจักรจะรู้เลยผมไม่เคยบังคับท่านเลยนะครับใครจะมาไม่มาผมก็ไม่บังคับท่านแหละท่านจะมีความรู้สึกว่าฟีลฟรีระดับหนึ่งนะครับที่จะทำอะไรผมก็ขอร้องเป็นหลักไม่จะไม่ได้บังคับท่านนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าผู้เลี้ยงบางคนนะครับบังคับด้วยความแข็งกร้าวและโหดร้ายนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้อิสราเอลนะครับปกครองด้วยคนที่แข็งกร้าวและโหดร้ายหลายครั้งเนี่ยมันมีวิธีการนะครับข่มขู่เต็มไปหมดเลยเช่นถ้าไม่ได้อยู่คริสตจักรนี้นะครับท่านพินาศแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับพระพรจะไม่อยู่บนชีวิตของท่านนะครับนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับหรือว่าอาจารย์คมเอกบอกว่าใครไม่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นใครไม่แก่คำเทศเนี่ยวิบัติอาจจะเกิดขึ้นกับท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยแบบมันใช้ความกลัวในการข่มขู่ใช้คำสาปแช่งอะไรพวกนี้นะครับในการบังคับคนนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำไปก็ไม่เกิดผลนะครับคนจะอยู่ในความกลัวแล้วก็ผมก็จะแบบพูดยากนะเช่นเราจะอยากให้คนถวายเนี่ยง่ายๆเหมือนกับคริสตจักรสร้างพระนิเวศนี่นะครับผมเนี่ยระวังมากเลยนะที่จะไม่ไปดีจุดในการบังคับผมอยากให้คนเต็มใจกับพระเจ้าผมจะไม่ได้พูดความจำเป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้คนต้องถูกบังคับแล้วก็ฝืนใจที่จะทำนะครับผมก็จะเอาแบบเมสเซจที่มันธรรมดามากๆ general มากๆนะครับไม่ต้องถวายก็เพื่อสร้างพระนิเวศพระเจ้าแต่ผมก็ไม่มีโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นนะครับพยายามจะผลักดันคนผมเคยอยู่คริสตจักรที่เขามีโปรแกรมพันธสัญญาถวายซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะครับหรือว่าโครงการปลาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางใครถวายเยอะเป็นปลาตัวใหญ่แล้วประกาศในที่ประชุมหรือว่าโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมลึกๆเนี่ยผมก็พูดได้ยากแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปด้วยความเต็มใจ 100% มันจะเต็มไปด้วยการถูกบังคับฝืนใจนะครับแล้วในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นวิธีการมานิปูเลตหรือว่าการควบพยายามควบคุมให้คนถวายให้ได้ถึงเป้าเพื่อจะทำอะไรบางอย่างผมไม่ทำเลยแล้วผมก็ระวังมากนะครับในการทำสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยในคริสตจักรเนี่ยมุมมองบางครั้งที่ท่านไม่เกิดผลพอท่านพยายามให้คริสตจักรเคลื่อนไปด้วยกฎเกณฑ์เคลื่อนไปด้วยความกลัวนะครับเคลื่อนไปด้วยการหว่านล้อมนะครับคำพูดพเนาพนอแต่ว่ามันไม่คนไม่มีโอกาสตัดสินใจเพราะถูกพูดขนาดนี้ใครมันจะไม่ทำเข้าใจไหมฮะพูดขนาดนี้ใครมันจะไม่ทำนะครับผมเคยเจอบางครั้งเนี่ยมันใช้ในการลักษณะของการพยายามใช้คำพูดต่างๆมันเป็นพูดที่อาจจะยกตัวอย่างได้ยากนะครับแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่สังเกตก็คือว่าเมื่อคนไม่ทำตามแล้วเราจะโกรธเราจะโมโหเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันต้องเป็นอย่างที่ท่านคิดอะไรอย่างเงี้ยครับมีการต่อสู้ในความคิดเหมือนความคิดทางด้านการเมืองอะไรพวกนี้นะครับยอมสู้ตายได้ด้วยกันเรื่องคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากให้ข้อคิดอันนี้สำคัญว่าอย่าควบคุมคนเราแนะนำเตือนสติได้นะแต่ถึงจุดนึงเนี่ยเมื่อเขาไม่ทำเนี่ยเราต้องปล่อยให้เขาได้รับผลที่เขาจะต้องได้รับนะครับก็เลยอยากจะดูน้ำใจเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องการรับใช้ที่ผมเชื่อว่าอธิบายยากนิดนึงแต่ถ้าท่านสังเกตนะครับท่านจะมีลักษณะของการควบคุมบางอย่างในชีวิตนะครับพระเจ้าเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไม่ควบคุมนะครับพระเจ้าเตือนสติแล้วพระเจ้าก็ตีสอนด้วยแต่ไปถึงจุดหนึ่งพระเจ้าปล่อยเลยให้เขาบางคนก็ไปถึงความพินาศเลยนะแต่บางทีพระเจ้าก็ตีสอนแต่ท่านกลับใจเนี่ยแต่จุดการควบคุมมันไม่ได้เป็นภาพของการตีสอนมันเป็นภาพของการพยายามโน้มน้าวพยายามควบคุมสมาชิกให้ทำอะไรให้เช่นสมมติผมอยากจะได้อะไรบางอย่างผมก็พยายามพูดออกมาเลยบ่อยๆตอนคำเทศนาพี่น้องมีคนฟังตั้งเยอะแยะผมได้แน่จริงไหมเช่นผมไปพูดอะไรบางเรื่องผมอยากได้บางอย่างนี่ผมพูดแบบด้วยความเฉลียวฉลาดคนก็สงสารผมนี่นะครับแล้วเขาก็ต้องเอาอะไรมาให้ผมเต็มไปหมดก็เป็นวิญญาณการควบคุมประเภทหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราระวังที่จะไม่ใช้วิญญาณการควบคุมนะครับคริสตจักรของพระเยซูสมาชิกต้องมีอิสรภาพในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับไม่ถูกบังคับไม่ถูกควบคุมนะครับผมก็อยากจะจบเรื่องการควบคุมไปประมาณเท่านี้